ในแก้วใบนี้ผมจะมีไพ่สีแดงอยู่หนึ่งใบนะครับเป็นไพ่ทำนายของผมนะครับผมจะวางแก้วไว้ตรงนี้และผมมีไพ่สีน้ำเงินหนึ่งสำรับในไพ่หนึ่งสำรับเนี่ยจะมีอยู่52ใบผมจะให้คุณเลือกไพ่มาหนึ่งใบนะครับโดยบอกตำแหน่งไพ่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับระหว่างใบที่9ถึงใบที่48ให้คุณบอกมาตำแหน่งนะครับ20นะครับผมจะไม่จับไพ่นะให้คุณหยิบกล่องไพ่ไปเลยนะครับแล้วก็เอาไพ่ออกมาจากกล่องครับเก็บบางกล่องไปนะครับคราวนี้นะครับผมให้คุณนับไพ่หงายหน้าทีละใบเลยครับ19ใบตรงนี้พอถึงใบที่20คุณคว่ำหน้าวางลงนะครับนับเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19ใบที่20วางลงนี้ครับ20ครับผมจะให้คุณดูกันนะครับว่าไพ่ที่คุณแจกลงมาบนโต๊ะไม่มีแม้แต่ใบเดียวที่ซ้ำกันนะครับนะครับแล้วก็ที่เหลือในมือคุณก็เหมือนกันผมจะให้ดูนะครับว่าไพ่ทุกใบนะครับเป็นไพ่ปกติธรรมดาไม่มีเลขไหนที่ซ้ำกันนะครับคุณเป็นคนเปิดกล่องไพ่ออกตำแหน่งเองแล้วก็นับไพ่ลงเองนะครับลองหยิบไพ่ใบนี้โชว์ผู้ชมดูครับว่าเป็นไพ่เบอร์อะไรครับแจ็คโพดำนะครับในมือผมมันมีอะไรในแก้วนี้ไพ่สีแดงหนึ่งใบนะครับเป็นไพ่ทำนายแจ็คโพดำครับนี่คือพยากรณ์ที่เรียกว่า just the soul ครับพยากรณ์ just the soul นะครับข้อดีของคนชุดนี้ก็คือว่าผู้ชมนะครับสามารถบอกตำแหน่งไพ่โดยที่มีการบังคับผู้ชมนับไพ่หงายหน้าด้วยตัวเองทีละใบนะครับตามตำแหน่งที่ตัวเองเลือกไพ่เป็นไพ่ธรรมดาสามารถตรวจสอบได้ทุกใบนะครับและไพ่ที่ผู้ชมเลือกกับไพ่ทำนายจะมีเพียง1ใบนะครับและเป็นเลขที่ตรงกันนะครับโดยที่ไม่มีการฟอร์สไพ่เป็นอิสระในการตรวจสอบไพ่ไพ่ชุดนี้สามารถให้ผู้ชมเลือกได้ทุกตำแหน่งนะครับนี่คือ Just the Soul นะครับ